สวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Cop TV นี่ก็เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์แล้วครับที่ฟุตบอลยามาฮ่าลีก1จะกลับมาลงสนามอีกครั้งซึ่งตอนนี้ครับบรรยากาศของทีมก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มหลังจากที่สโมสรของเราค่อยๆไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆและสุดท้ายครับก็ทะยานขึ้นสู่จ่าฝูงได้สำเร็จก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติไปซึ่งวันนี้ครับในช่วงไฮไลท์โพลิสเราจะพาไปย้อนดูทุกประตูและทุกเกมที่เพื่อนตำรวจลงสนามกันด้วยนะครับส่วนในช่วงมิดเดิลโพลิสครับวันนี้เรามีนัดพูดคุยกับ2นักเตะใหม่ของทีมที่ลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาและแบ็คซ้ายให้กับทีมซึ่งถือว่าการเข้ามาของทั้งคู่ทำให้ทีมแข็งแกร่งมากขึ้นในตำแหน่งเกมรับที่เป็นปัญหาในฤดูกาลที่แล้วครับแต่ว่าเขาทั้งสองคนจะมีมุมมองและความมั่นใจกับการรวมพลังไปสู่ไทยลีกขนาดไหนรอติดตามชมได้ในช่วงของ Meet the Police นะครับแต่ก่อนจะไปชมทั้งหมดของรายการเดี๋ยวเราไปติดตามตัวอย่างของรายการในสัปดาห์นี้กันก่อนเลยครับคิดไหมว่าสุดท้ายเรากลายเป็นแม็กขวาอันดับหนึ่งของทีมตอนนี้ไม่คิดครับอันดับแรกคิดแค่ว่าถ้าได้ร่วมทีมก็ดีใจครับโอมคิดไหมว่าย้ายมาใหม่สุดท้ายเราได้กลายเป็นแบ็คซ้ายตัวจริงด้วยครั้งแรกไม่ได้คิดเลยครับก็คือเหมือนมาหาประสบการณ์ด้วยแล้วก็คิดว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่เขาอะไรเงี้ยก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นนัดแรกก็ได้ลงมาเลยก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นพูดถึงศักยภาพของทีมมั่นใจไหมครับว่าปีนี้เราจะเป็นแชมป์แล้วก็กลับไปไทยลีกภายในปีเดียวมั่นใจครับดูจากทุกคนดูจากทีมงานดูจากสโมสรหลายๆอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่แบบน่าจะพาไปได้ด้วยดีน่าจะเป็นแชมป์ครับช่วงไฮไลท์โพลิสครับเรานำทุกท่านย้อนกลับไปชมรอยยิ้มและความประทับใจใน5เกมของเพื่อนตำรวจครับกับการค่อยๆก้าวเดินอย่างช้าๆและก็มั่นคงจนก้าวทะยานสู่จ่าฝูงยามาฮ่าลีก1เมื่อสิ้นสุด5นัดแรกซึ่งทั้งหมดนี้ครับไปชมได้พร้อมบทเพลงทะยานจากวง Masterful กันได้เลยครับเป็นเพียงนกที่อยู่ในกรงที่ทุกคนมองและชมว่าสวยดีแต่ต่อให้ดำรงได้ดังเป็นวันจะเหมือนมีราคาแต่สิ่งเดียวที่นกทุกตัวไขว่คว้าก็เหมือนจึงอยู่แสนไกลเพียงแค่มาเปิดกรงทางกับร้อนจะโบยบินใจมันยังร่ำร้องให้ได้ยินเสมอว่าฉันจะออกไปจะยานขึ้นไปสู่ท้องฟ้ากว้างใหญ่จะลองวัดใจกันดูอีกสักครั้งถ้ามันต้องเจ็บเพียงแค่คิดว่ามันคือเส้นทางที่ไปสู่จุดหมายที่ยานขึ้นไปสุดแรงเท่าที่มีเป็นตายร้ายดีก็คงไม่ทอดไปคิดมองว่าเสียงแต่อย่างน้อยไม่ต้องคอยเสียดายที่ไม่เคยได้ลองเอาให้สิ่งที่ฝันมันไกลถึงกันจะคว้ามาได้จริงแต่ไม่มีสักครั้งที่ใจยอมทิ้งยังคิดจะไขว่คว้ามาเพียงคนที่เปิดใจมาเปิดทางก็พร้อมจะทำมันใจมันยังร่ำร้องว่าจะไปให้เธอที่คิดจะไปปัดจะยานขึ้นไปถึงท้องฟ้ากว้างใหญ่จะลองวัดใจกันดูอีกสักครั้งถ้ามันต้องเจ็บก็แค่คิดว่ามันคือเส้นทาง
ื่อนเติมเต็มเรื่องดีๆให้กับชีวิตเติมให้เต็มคำว่าเพื่อนเบียร์เป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้ We like I get กลับเข้าสู่คอปทีวีอีกครั้งครับในช่วงนี้กับช่วงของ Meet the Police อย่างที่ได้บอกเอาไว้แล้วครับว่าเรานัดพูดคุยกับ2นักเตะใหม่ของทีมที่เมื่อก้าวเข้ามาสู่ทีมทั้งคู่กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของทีมในตำแหน่งแบ็คขวาและก็ซ้ายนั่นก็คือเจ้า F วัชรพงษ์คงช่วยและเจ้าโอมธนพลห่วงประโคนนั่นเองสวัสดีครับผม F ครับวัชรพงษ์คงช่วยครับตำแหน่งแบ็คขวากองหลังสวัสดีครับผมธนพลหงส์ประโคนแบ็คซ้ายเพื่อนตำรวจครับครับแฟนบอลบางท่านครับอาจจะยังไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เจ้าเอฟวัชรพงศ์เคยสวมเสื้อสีเลือดหมูนี้แล้วนะครับแล้วก็ลงเล่นในเวทีไทยพรีเมียร์ลีกมาแล้วด้วยเอฟครับรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้กลับมาร่วมทีมเพื่อนตำรวจครั้งดีใจครับไม่คิดว่าจะได้กลับมาใหม่อีกครั้งครับครับผมก่อนหน้านี้เราไปอยู่ที่ไหนมาก่อนครับก่อนจะมาตำรวจอีกครั้งก่อนหน้านี้ก่อนออกจากตำรวจไปอ่างทองอยุธยาครับผมแล้วก็กลับมาครับผมจากอ่างทองกลับมานี่ดิวิชั่น1ครับคิดว่าทำไมเราถึงได้กลับมาเพื่อตำรวจอีกครั้งคิดว่าทำไมเพราะมองเป็นโอกาสครับมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจมันนั้นเป็นโอกาสมากกว่าครับครับผมได้กลับมาช่วงแรกที่เราอยู่กับเพื่อนตำรวจนั้นยุคใครกลุ่มทีมตอนนั้นโค้ชวังครับพี่ธวัชชัยดำรงตระกูลแล้วก็เป็นฟิลตับบินช่วงหนึ่งสั้นๆได้โอกาสลงเยอะไหมครับได้โอกาสลงเยอะไหมก็ได้โอกาสลงบ้างครับแต่ก็ไม่ได้เยอะในวันที่มาทดสอบฝีเท้าพี่จำได้วันนั้นมาแล้วคิดไหมว่าวันนั้นเราจะได้เซ็นสัญญาแน่ๆคิดไหมใจลึกก็ไปที่ไหนก็อยากได้นะครับยิ่งมาให้นี่มันก็ยิ่งอยากได้ด้วยศักยภาพทีมด้วยตัวผู้เล่นด้วยเพื่อนร่วมทีมมันก็หลายๆอย่างครับแต่ส่วนตัวผมมันก็กึ่งๆครับ50-50ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือเห็นเพื่อนร่วมทีมเห็นนักเตะแล้วอยากครับแล้วพอหลังจากนั้นเราซ้อมเสร็จพี่แท็กเดินไปคุยอะไรครับเดินไปคุยอะไรกับเราก็ไม่ได้คุยอะไรก็คุยถามว่าเป็นยังไงแล้วก็เกี่ยวกับการเล่นเนี่ยครับประมาณเนี้ยครับตอนนั้นรู้เลยไหมว่าสุดท้ายพี่แท็กเลือกเซ็นสัญญากับเราหรือว่าไม่รู้ยังไม่กล้าตัดสินใจว่าจะได้ขนาดนั้นคือก็เผื่อไปครับฮะก็ยังแบบชั่งใจสองใจครับยังไม่มั่นใจ 100% แล้วเรามา 100% จากใครบอกเรา 100% ก็จากใครบอกก็จากที่ทางสโมสรได้แจ้งมาครับว่าจะมีการเซ็นสัญญาก็ถึงจะมั่นใจตอนนั้นแหละครับครับพอมีทีมงานสโมสรติดต่อไปแล้วเราได้เซ็นสัญญารู้สึกไงบ้างตอนนั้นดีใจครับมีสโมสรแล้วครับเพื่อตำรวจในวันนั้นที่เราเคยอยู่กับวันนี้ที่เรามาอยู่ปัจจุบันมันต่างกันเยอะไหมฮะผมว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นเยอะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาทุกอย่างก็พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆครับนักเตะร่างเล็กรายนี้ครับถือว่าผ่านประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลมาอย่างมากมายโดยเฉพาะการฝึกปรือวิชาลูกหนังที่จังหวัดชลบุรีกับหลายๆทีมครับอย่างศรีราชาหรือว่าพัทยายูไนเต็ดแต่การเดินทางมาสู่เมืองหลวงในครั้งนี้เจ้าโอมจะรู้สึกอย่างไรบ้างโอมครับให้โอมเล่านิดหนึ่งแล้วกันก่อนที่จะมาอยู่เพื่อนตำรวจโอมอยู่ทีมไหนบ้างแล้วเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับทีมไหนอยู่ปีที่แล้วอยู่พัทยาครับก่อน
จบจากหมกใหม่เขาอยู่เสียชามาก่อนครับก็เสียชาก็คืออยู่ที่ชลบุรีตลอดเลยใช่ครับเริ่มต้นสโมสรแรกคือที่ไหนศรีราชาครับศรีราชาเลยใช่ไหมครับครับช่วงมัธยมอบเรียนที่ไหนครับอัสสัมชัญศรีราชาครับศรีราชาใช่ครับเลยใช่ก็อยู่ชลบุรีตลอดอยู่ที่ชลบุรีมากี่ปีครับก่อนจะมาขึ้นตำรวจประมาณ6ถึง7ปีได้ครับรู้สึกไงครับที่ได้มาร่วมทีมให้ตำรวจในปีนี้ก็รู้สึกดีครับได้อยู่กับทีมที่มีผู้เล่นดีๆอยู่หลายตัวครับเป็นทีมชั้นนำด้วยครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายกระดับตัวเองขึ้นมาไหมใช่ครับได้เจอคนที่มีฝีมือดีๆก็ตัวเองก็ได้พัฒนาไปด้วยครับโดยตำแหน่งการเล่นแล้วทั้งสองคนมีรุ่นพี่ในทีมอย่างบังดุลดุลหมื่นสมานและก็สรัญญูอินทราชครับที่เป็นคู่ต่อสู้ในทีมแบบเต็มตัวแต่ในช่วงของต้นฤดูกาลกลายเป็นว่าทั้งคู่กลายเป็นตัวเลือกเบอร์ต้นๆของทีมในตำแหน่งแบ็คขวาและก็แบ็คซ้ายครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์พอสมควรขั้นแรกเลยอมคิดไหมว่าย้ายมาใหม่สุดท้ายเราได้กลายเป็นแบ็คซ้ายตัวจริงด้วยโดยในตำแหน่งแล้วมีพี่ดูนอีกคนหนึ่งซึ่งเราก็เบียดมาได้คิดไหมครั้งแรกไม่ได้คิดเลยครับก็คือเหมือนมาหาประสบการณ์ด้วยแล้วก็คิดว่าเป็นตัวซัพพอร์ตพี่เขาอะไรเงี้ยก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นนัดแรกก็ได้ลงเลยก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นพอนัดแรกนัด2เราก็ยังได้ลงรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีครับได้มีส่วนร่วมกับทีมครับประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลดิวิชั่น1มาหลายปีเหมือนกันถึงวันนี้คิดว่าดิวิชั่น1ที่ผ่านๆมาครับที่องค์เคยเล่นกับณปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันมากไหมผมว่าพอๆกันนะครับกับแต่ละทีมเขาก็มีการเตรียมตัวมาดีครับมันไม่ต่างกันมากครับต่างชื่อชั้นมากกว่าเรามีการเตรียมตัวเองยังไงกับตำแหน่งแบ็คซ้ายในการมาเทคนิคของพี่แต๊กคือต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงเกมรับก็ต้องลงมาช่วยตลอดจังหวะเกมบุกเราก็ต้องไปซัพพอร์ตตลอดเราต้องเตรียมร่างกายยังไงบ้างก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะฟิตหน่อยครับซ้อมเต็มที่หน่อยแท็กติกการเล่นของโค้ชแต๊กที่เขาวางให้อมเล่นมันเหมือนหรือแตกต่างจากที่อมเคยเล่นมาไหมฮะมันไม่ถึงกับเหมือนครับมันก็แต่ก็ไม่แตกต่างกันมากก็ใกล้ๆเคียงกันใกล้เคียงกันยังไงบ้างสิ่งที่พี่แต๊กเขาบอกโอมตลอดก็เกมรับนะครับอ่าฮะเกมรับแบบจังหวะสุดท้ายผ่านบอลอะไรเงี้ยอ่าฮะคือเกมรับนี่ต้องลงมาตลอดใช่ครับต้องรับผิดชอบตำแหน่งให้ดีครับวันที่เราเข้ามาได้เซ็นสัญญาเอาแหละเราก็คิดว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมอ่ะครับแต่คิดไหมว่าสุดท้ายเรากลายเป็นแบ็คขวาอันดับหนึ่งของทีมตอนนี้ก็ไม่คิดครับอันดับแรกคิดแค่ว่าถ้าได้ร่วมทีมก็ดีใจครับส่วนเรื่องจะอยู่ในสนาม11ตัวแรกหรือเปล่านั้นมันก็เป็นเรื่องของโค้ชครับเรื่องของสตาฟว่าเขาจะตัดสินใจกับเรายังไงครับฟุตบอลดิวิชั่น1ในปีนี้ครับสำหรับเอฟคิดว่ามันต่างจากที่ผ่านๆมาเยอะไหมมาตรฐานจากประสบการณ์อยู่ดี1มา3ปีผมว่ามันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเคี่ยวขึ้นเรื่อยๆครับทุกทีมมีมาตรฐานที่ใกล้ๆเคียงกันครับถ้ามองดิวิชั่น1ว่ามันก็เปรียบเทียบกับต่างประเทศก็เหมือนไทยพีเอเป็นบอลอังกฤษเป็นพรีเมียร์ทุกทีมสามารถชนะแล้วก็แพ้ได้เท่ากันครับสูสีกันครับเอฟต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเกี่ยวกับร่างกายเรากับแท็กติกที่พี่แต๊กวางเราต้องอย่างแรกเลยที่เน้นคือเกมรับครับมันต้องขึ้นลงตลอดมันหนักสำหรับเราไหมหนักสำหรับผมไหมผมว่าเป็นเรื่องที่มันท้าทายนะแต่ละคนเพราะว่าแต่ละโค้ชก็มีแท็กติกที่มันต่างกันเพราะว่ายังไงตำแหน่งกองหลังเกมรับก็ต้องเป็นหลักอยู่แล้วครับผมก็ต้องให้เหนียวให้แน่นที่สุดครับผมผ่านโค้ชมาหลายคนแล้วโค้ชแท็กติกที่พี่แต๊กวางให้เรามันต่างจากที่เราเคยเจอไหมหรือว่ามันก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากครับคล้ายๆกันแต่แค่มาปรับเรื่องเพื่อร่วมทีมแท็กติกบางอย่างครับช่วงหน้าครับเรามาติดตามความรู้สึกในการได้ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ครับที่ต้องบอกว่าถ้าจะยกแผงในเกมรับรวมทั้งความมุ่งมั่นในฤดูกาลนี้กับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรานั่นคือการกลับไปยังไทยพรีเมียร์ลีกในปีเดียวพวกเขาทั้งคู่จะมั่นใจขนาดไหนรอติดตามชมได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับคุณ
ชมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงของ Meet the Police ครับกับการพูดคุยกับ2นักเตะใหม่ของทีมที่ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะตัวหลักของทีมได้เต็มตัวทั้งเจ้าเอฟและก็เจ้าโอมครับโดยอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเกมรับในปีนี้ของเพื่อนตำรวจทั้งหมด5คนเป็นนักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมทั้งโกรันซูบาร่าปฏิภาณเพชรพูนเฉลิมเกียรติสมบัติปั่นแล้วก็ทั้งคู่ครับจะปรับตัวเข้าหากันได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยพูดถึงเกมรับที่เราเล่นด้วยกันนักเตะที่เราเล่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเอฟพี่ท็อปหรือซูบาร่าเงี้ยคิดว่าตอนนี้ในแผนเกมรับของเราปรับตัวเข้าหากันได้ยังเพราะว่า4คนนี่คือใหม่หมดเลยต่างคนต่างที่แล้วมาเจอกันเองคิดว่าปรับหากันได้ยังสี่คนก็ยังไม่ดีอะไรแมตช์แรกก็ยังขาดกันเกินนะครับก็ยังใช้เวลาอีกหน่อยพูดถึงแต่ละคนหน่อยอย่างที่เราต้องเจอเล่นด้วยกันตลอดพี่ท็อปอย่างเงี้ยพี่ท็อปก็เป็นคนนี้ใช่ดีครับนี่ใช่ดีนะกันเองครับแต่ในสนามในสนามก็อย่างเลยยังไงเราเคยลงเล่นตรงข้ามกับเขาไหมเคยเจอเขาไหมอยู่ทีมคนละทีมกันคนละทีมครับเคยแต่ไม่เคยได้ลงครับก็คือเคยเห็นฟอร์มอย่างไรเก่งเก่งไหมตอนแรกเก่งครับแต่เรายังไม่ถึงกับไม่เคยร่วมงานกันด้วยอะไรเงี้ยแต่พอมารู้จักจริงๆแล้วเป็นคนละเรื่องเลยใช่ครับซูบาร่าครับเป็นไงฮะก็โอเคครับนิสัยส่วนตัวเป็นไงบ้างได้มีโอกาสพูดคุยผมก็ไม่ค่อยได้คุยกันมากครับแต่คุยกันในเกมในสนามมากกว่าฝั่งขวาครับ F F ดีครับ F รู้จักกันมาก่อนไหมหรือว่าไม่ครับเจอกันในสนามแต่เคยเจอในสนามเคยอยู่ตรงข้างกันอยู่ฝั่งเดียวกันเลยครับเจอกันอ๋อซ้ายกับขวาต้องเจอกันพูดถึงฝั่งซ้ายของเราที่ต้องเล่นร่วมด้วยกันตลอดอาจจะมีทั้งโชว์บ้างรีซอร์บ้างอะไรเงี้ยเล่นเข้าขากันหรือยังฮะหรือปรับตัวหากันได้หรือยังก็ถือยังไม่ดีมากครับก็ยังใช้เวลาอีกหน่อยครับครับก็สามสี่เกมหรือยังไงอะไรในตำแหน่งเกมรับเนี่ย4คนเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะใหม่ทั้งหมดเลยครับตอนนี้ถือว่าปรับจูนกันหาได้ดีกันยังครับปรับจูนผมก็พัฒนาหรือก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่ผมยังใหม่กับเพื่อนร่วมทีมด้วยครับมันก็เริ่มดีเกม2เกมก็เริ่มพัฒนาไปทางให้ดีขึ้นครับผมพูดถึงเพื่อนร่วมทีมในเกมรับหน่อยครับโกรันซูบาร่าเขาจะมีตรงจังหวะที่เติมเกมลุกตลอดมันทำให้เราเหนื่อยขึ้นไหมต้องมาซ้อนแทนเขาอะไรเงี้ยครับมันเหนื่อยไหมผมว่ามันเป็นจังหวะของเพื่อนเพื่อนขึ้นเราช่วยเพื่อนลงเราก็ช่วยเพื่อนมันเป็นจังหวะของแต่ละคนคิดว่ามันทำเพื่อทีมมากกว่าไม่ได้มองว่ามันจะเหนื่อยยังไงแค่ว่าถ้าเขาไปเราก็ลงมาซ้อนตามหน้าที่ครับผมเขาโอเคไหมครับโอเคครับโอเคครับเป็นนักเตะที่ค่อนข้างเก่งเก่งคนนึงครับคู่หูของโกรันฮะพี่ท็อปปฏิภาณครับนักเตะที่ใครเห็นในสนามก็กลัวแต่จริงๆแล้วนอกสนามแกเป็นคนยังไงแกมุนเฮฮาสนุกสนานโดนเพื่อนโดนพี่โดนน้องอัมตลอดครับกล้าอัมนะตอนแรกน่ากล้าไหมครั้งแรกก็ไม่ครับก็ไม่ค่อยกล้าก็แซวคุยตามภาษาพี่น้องครับผมในสนามฮะดูแกเป็นคนเล่นฟุตบอลยังไงแกเป็นคนมุ่งมั่นครับหนักในเกมแล้วก็ค่อนข้างมีสมาธิมากๆในเกมแบบไฟติ้งครับครับผมส่วนใหญ่ที่เราเห็นแกเดินเข้าไปเวลามีจังหวะชุลมุนหรือมีปัญหาเงี้ยแกเดินเข้าไปแกพูดอะไรก่อนเคยได้ยินไหมฮะไม่ไปห้ามหรือว่าไปทำให้แรงกว่าเดิมหรือไปห้ามหรือมันแกก็เดินเข้าไปห้ามครับไปเหมือนก็ไปช่วยห้ามไปช่วยทักท้วงกรรมการว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ครับผมหรือว่าแค่เดินไปตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามก็หนีแล้วอาจจะมีส่วนขู่ได้บ้างพูดถึงโอมครับแบ็คซ้ายก็ใหม่เหมือนกันครับโอมเป็นไงบ้างโอมเคยรู้จักเคยเจอกันผ่านๆมาบ้างครับเพราะว่าตอนเล่นดินหนึ่งก็เจอกันชนกันตลอดครับซ้ายขวาอะไรเจอกันเป็นไงดีครับน้องนิสัยดีในสนามเขาก็ฝีมือเขามีอยู่แล้วครับครับผมฝั่งขวาครับที่เราต้องเล่นด้วยกันตลอดนักเตะอย่างโชชิมุจิถือเป็นดาวดังของประเทศเลยตอนนี้เก่งไหมแรกๆต้องเล่นร่วมเก่งไหมว่าไม่นะครับแต่แค่ว่าการสื่อสารแล้วก็ไอ้ความสัมพันธ์ในเกมต้องดีกว่านี้ครับปรับจังหวะหากันได้ยังหรือยังก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับผมว่ามันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเริ่มอ่านใจเขาออกมากขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมีพูดคุยส่วนตัวนอกสนามบ้างไหมฮะมีบ้างครับหยอกล้อหยอกเล่นตามภาษาโชว์เขาเป็นคนยังไงเงียบๆครับเงียบๆนะดูเงียบๆ
แข้งขืนนิดนึงแต่ก็มีลูกเฮฮาบ้างนอกสนามครับโอมสนิทกับใครบ้างเป็นพิเศษไหมในทีมเราตอนนี้มันก็ไม่ถึงกับสนิทเป็นพิเศษครับก็คุยกันได้ทุกคนอย่างที่รู้ครับกับสโลแกนและเป้าหมายของเรานั่นก็คือ We Will Rise Again ร่วมพลังคว้าชัยสู่ไทยลีกซึ่งกับสโลแกนนี้และเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้พวกเขาทั้งคู่จะมั่นใจในทีมขนาดไหนว่าเราจะทำได้เป้าหมายหลักส่วนตัวของโอมปีนี้เป้าหมายของโอมคือเห็นทีมกลับไปเล่นไทยลีกแล้วก็ขอมีส่วนร่วมกับทีมมากหน่อยมีส่วนร่วมกับทีมในมีส่วนความสำเร็จกับทีมครับถึงตอนนี้นี่คิดว่าเราเอาแค่ตอนต้นฤดูกาลนะคิดว่าเรามีส่วนร่วมกับทีมเกินกว่าที่เราคิดไหมหรือว่าเราก็คิดไว้ว่าเราต้องแมตช์แรกมาครับก็คือยังงงกับตัวเองกันว่าได้ลงนะ พูดถึงศักยภาพของทีมเพื่อนหลวงในปีนี้ครับอมคิดว่าเรามีจุดเด่นตรงไหนบ้างจุดเด่นตัวผู้เล่นนะครับตัวผู้เล่นดีครับตัวผู้เล่นมีฝีมืออะไรภายในปีเดียวครับเพื่อนตำรวจเราจะกลับไปไทยลีกได้ไหมได้ครับชัวร์ครับเป้าหมายหลักเป้าหมายส่วนตัวของเอฟในปีนี้คืออะไรก็อยากให้ทีมได้แชมป์ครับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับผมสิ่งที่จะทำให้เพื่อนตำรวจของเรากลับไปไทยลีกภายในปีเดียวได้ผมคิดว่าตรงไหนก็การเล่นเป็นทีมครับสำคัญช่วยกันเล่นเต็มที่แล้วก็แฟนคลับอะไรนู่นหลังพูดถึงศักยภาพของทีมมั่นใจไหมครับว่าปีนี้เราจะเป็นแชมป์แล้วก็กลับไปไทยลีกภายในปีเดียวมั่นใจครับดูจากทุกคนดูจากทีมงานดูจากสโมสรหลายๆอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่แบบน่าจะพาไปได้ด้วยดีน่าจะเป็นแชมป์ครับฝากบอกอะไรถึงแฟนบอลเราหน่อยฮะก็เข้ามาเชียร์เพื่อนตำรวจกันเยอะแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมนะครับว่าผมฝากในฝากตัวแล้วและนี่คือความมั่นใจของ2นักเตะใหม่ของทีมครับที่เข้ามาเติมความแข็งแกร่งในเกมรับได้เป็นอย่างดีซึ่งเส้นทางในศึกยามาฮาลิกวันนี้อีกยาวไกลครับการมีนักเตะมาเสริมและสลับปรับเปลี่ยนน่าจะเป็นอีกจุดสำคัญที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของทีมที่ตั้งเอาไว้กับการคว้าแชมป์ยามาฮาลิกวันไปครองนั่นเองวันนี้ครับเวลาของรายการคอปทีวีหมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ